ดีครับรายการมหาวิทยาลัยไทยวันนี้นะครับเราอยู่กันที่หอประวัติธรรมศาสตร์ครับเพราะว่าเรามีประเด็นที่น่าสนใจก็คืองานบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษครับที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็คือคุณสิริวุฒิบุญชื่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลหอประวัติธรรมศาสตร์นี้นะครับใช่ครับสวัสดีครับคุณสิริวุฒิสวัสดีครับคืออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับงานบอลประเพณีว่ามันมีประวัติศาสตร์ยาวนานแค่ไหนแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยเป็นอุดมการณ์ยังไงบ้างอะครับก็งานบอลจริงๆแล้วเป็นงานของเด็กสวนกุหลาบสมัยเมื่อทัก2477นะฮะก็คือช่วงนั้นเด็กสวนกุหลาบมันมี2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยก็ไปเรียนที่จุฬาฯกลุ่มนึงเนี่ยก็ไปเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็2กลุ่มเนี่ยฮะก็เลยรู้สึกว่าเตะบอลกันเถอะแข่งบอลกันเถอะเพราะว่าเด็ก2กลุ่มนี้เนี่ยคือเอาเข้าจริงแล้วก็เป็นนักฟุตบอลประจำโรงเรียนของสวนกุหลาบอยู่แล้วนะฮะทีนี้พอปี2477เด็กที่อยู่ที่ธรรมศาสตร์ก็เลยไปบอกอาจารย์วีดีอยากจัดบอลแข่งกับจุฬาจังเลยก็เลยเด็กของจุฬากับธรรมศาสตร์ก็เลยไปพุชกับอธิการบดีของแต่ละฝ่ายแล้วก็เลยเกิดการแข่งบอลครั้งแรกปี2477นะครับซึ่งปีแรกเนี่ยเราแข่งกันง่ายมากเลยก็คือว่าแข่งกันที่สนามหลวงนะครับตรงนี้แล้วก็เราก็เก็บตังค์ค่าเข้าชมด้วยก็คือประมาณคนละ1บาททีนี้พอปี2477เนี่ยเราแข่งสนามหลวงเนี่ยสนามหลวงมันเป็นพื้นที่เปิดเก็บตังค์ได้ค่อนข้างลำบากนะครับทีนี้ปีต่อมาเนี่ยเขาก็เลยย้ายไปจัดกันที่สนามในโรงเรียนสวนกุหลาบซึ่งเป็นพื้นที่ปิดใช่ก็เลยคือปี2478ซึ่งครั้งที่2เนี่ยก็เลยเก็บตังค์ได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีฝั่งจุฬาเนี่ยนักศึกษาที่เป็นนิสิตจุฬาที่เป็นผู้หญิงเริ่มมีเขาเรียกอะไรครับธรรมเนียมหรือประเพณีการยูนิตี้ฮะพยายามแต่งตัวให้เป็นสีชมพูมีอะไรเงี้ยเริ่มก็คือในครั้งที่2ก็คือพอดีเนื่องจากว่าการงานบอลประเพณีเนี่ยในยุค2477เนี่ยเราจะรู้กันแล้วนะครับว่ามีมหาวิทยาลัยแค่2มหาวิทยาลัยเท่านั้นเองก็คือจุฬาแล้วก็ธรรมศาสตร์แล้วก็โรงเรียนสวนกุหลาบเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำในสยามตอนนั้นเลยด้วยนะครับแล้วก็เมื่อจัดประเพณีซึ่งงานประเพณีเหล่านี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆครับในการกระชับมิตรระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆอย่างเช่นโรงเรียนวชิราวุธกับโรงเรียนราชวิทยาลัยบ้างอะไรบ้างเหล่านี้เนี่ยซึ่งมันเป็นการจำลองวัฒนธรรมแบบอังกฤษเข้ามานะครับผมในการเตะบอลใช่ป่ะใช่แล้วก็พอต่อมาเนี่ยเมื่อมีการเตะบอลปุ๊บเนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมีวัฒนธรรมมีวิธีกรรมอะไรมากขึ้นอย่างเช่นการเอาฟุตบอลเข้ามาใช่ไหมฮะอ๋อใช่ครับผมตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องงานบอลโอเคโอเคต่อแล้วไงก็คือหลังจากนั้นเนี่ยครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยก็คือจัดที่โรงเรียนสวนกุหลาบหมดเลยนะครับทีนี้ครั้งที่3มันน่าสนใจก็คือที่เด็กธรรมศาสตร์เนี่ยเริ่มคือยูนิฟอร์มสมัยนั้นนะฮะจะเป็นชุดนักศึกษาสีขาวเสื้อขาวกางเกงขาวทีนี้พอครั้งที่3ปี2479นะครับผมนักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยเอาเสื้อนะครับไปย้อมสีเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เอาพร็อพอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นผ้าพันคอมาผ้าพันคอสีแดงก็เริ่มเกิดธรรมเนียมใส่เสื้อเชียร์สีเหลืองแดงในปี2479นะครับฝ่ายจุฬาก็เหมือนกันเอาเสื้อไปย้อมเป็นสีชมพูนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยในครั้งที่5ปี2481ตอนนั้นเป็นปีที่จอมพลป.เนี่ยเป็นนายกแล้วก็เป็นอธิการบดีจุฬาแล้วปีนั้นก็เปิดสนามสุพัชลาไสนะครับก็เลยย้ายจากสวนกุหลาบนะฮะไปแข่งกันที่ชายสนามสุขแล้วทีนี้เนี่ยในช่วงนี้เองเนี่ยครับเนื่องจากสนามมันใหญ่ขึ้นนะครับสเตเดียมมีพร้อมก็เลยมีเขาเรียกว่าครับมีกิจกรรมมากขึ้นก็คือมีพาเลทมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ประเด็นเรื่องของล้อการเมืองเนี่ยสันนิษฐานว่าเกิดในปีนี้2481นะครับว่าทางการเมืองตอนนั้นเป็นยังไงบ้างทำไมถึงมีการล้อการเมืองขึ้นมาได้สภาวะคือจริงๆแล้วเนี่ยในข้อมูลของทางฝ่ายจุฬาบอก2481แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปดูประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยผมสันนิษฐานว่าน่าจะมีการล้อการเมืองในปี2484เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจอมพลป.เนี่ยควบคุมสื่อมวลชนปิดหนังสือพิมพ์แล้วก็มีพรบ.จดแจ้งการพิมพ์2484ดังนั้นน่าจะเป็นเหตุผลที่พื้นที่ทั่วไปเนี่ยมันไม่สามารถแสดงออกทางการเมืองได้เด็กก็เลยเอาไปลงที่
งานบอลประเพณีเป็นการล้อการเมืองในปีแรกนะครับสันนิษฐานว่าเป็น2484มันเหมือนกับพวกการ์ตูนล้อการเมืองป่ะในช่วงเวลาที่เหมือนแบบมีความกดดันทางการเมืองมากๆที่แบบเป็นเผด็จการนิยมหรืออำนาจนิยมเนี่ยที่เราไม่สามารถแสดงออกทางการเมืองได้สิทธิทางพลเมืองไม่มีเนี่ยมักจะไปปรากฏในเรื่องของการล้อเลียนทำให้มันเป็นเรื่องตลกซะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยการทำให้เป็นเรื่องตัวตลกขบขันเนี่ยมันเป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือและศักดิ์สิทธิ์ของผู้มีอำนาจได้ด้วยจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันใช่เลยประเด็นนี้แต่ว่ามันมีธรรมเนียมนิดนึงก็คือว่าในงานบอลเนี่ยฝ่ายจุฬากับธรรมศาสตร์เนี่ยมันมีธรรมเนียมการแซวกันเองระหว่างอยู่แล้วการล้อกันเองการข่มกันเองระหว่างอยู่แล้วในระหว่างสองมหาลัยนี้ทีนี้พอมีปัญหาเรื่องการเมืองก็นอกจากแซวกันเองแล้วเนี่ยมาแซวการเมืองด้วยมาแซวรัฐบาลด้วยมาล้อรัฐบาลด้วยในช่วงนั้นแสดงว่าอารมณ์ขันและการล้อเลียนเนี่ยเหมือนที่อาจารย์นิธิเอลสิริวงศ์เคยเขียนไว้นะครับก็คือว่าการทำให้เป็นเรื่องตลกเนี่ยหนึ่งสามารถทำให้ทลายอำนาจทางศาสนาของผู้มีอำนาจนิยมแล้วเนี่ยยังสองยังสามารถเป็นการกระชับมิตรเป็นการทำให้มีหัวเราะร่วมกันได้ด้วยนะครับก็มันคล้ายๆกับคำที่เราได้ยินเลยดีเทคเตอร์ไม่ชอบการล้อเลียนใช่ไหมฮะไม่ชอบเรื่องตลกขบขันนะครับผมทีนี้ก็คือ24ประมาณสัก2484เราก็ได้เจ เรื่องการล้อการเมืองแล้วนะครับทีนี้ปี2493เนี่ยเราจะเห็นว่าในหลวงร .9 มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในหลวงร .9 ถึงค่อยมาเป็นประธานในงานบอลในปี2495ดังนั้นถ้วยพปลที่เราแย่งชิงกันทุกปีฮะก็มาในปี2495ก็คือมันจะมีธรรมเนียมนิดนึงก็คือว่าปีไหนใครเป็นเจ้าภาพสมมุติเสมอกันเจ้าภาพก็เอาถ้วยไปก่อนครึ่งปีอีกครึ่งปีก็ให้อีกมหาลัยนึงแต่ถ้าเกิดใครชนะก็เอาไปเลยทรอฟี่เอาไปคือเป็นถ้วยเวียงอ๋อเป็นการเวียงกันไปเวียงกันมาแต่ในหนึ่งปีเนี่ยก็จะได้ถ้วยนั้นแหละมาครอบครองเหมือนกันแต่ว่าใครได้ก่อนได้หลังขึ้นอยู่ใครชนะหรือแพ้ใช่ครับอ๋อก็คือแล้วไอ้ถ้าอย่างนี้นอกจากมีถ้วยแล้วเนี่ยถูกให้ทำเป็นรัฐพิธีมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วเรื่องเชิญพระเกี้ยวอะเรื่องเชิญพระเกี้ยวก็คืออาจจะมาข้างหลังจาก2503ลงมาเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูในฝ่ายข้อมูลของธรรมศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วง2503เนี่ยมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นมหาลัยปิดในปีนั้นการปิดหนึ่งในแฟกเตอร์ที่ปิดหนึ่งในเงื่อนไขที่ปิดก็คือการขึ้นค่าเรียนหมายถึงว่าจากที่เคยจ่าย40บาทพอปิดเปลี่ยนระบบเป็นมหาลัยปิดปุ๊บเนี่ยจ่าย200แพงขึ้นคือ5เท่าความหมายก็คือว่าคนที่จะเข้ามาเรียนในยุคธรรมศาสตร์ได้แล้วเนี่ยในยุคเนี่ยฮะจะต้องเป็นชนชั้นกลางขึ้นไปละมีเงินแสดงว่าคนกลุ่มเนี่ยเขาตลาดวิชาต่อไปละใช่คนกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรไม่ค่อยสนใจการเมืองเท่าไหร่สนใจความสนุกสนานร่าเริงนักวิชาการหลายคนก็เลยเรียกยุคนี้ว่ายุคสายลมแสงแดดเด็กในกลุ่มเนี่ยฮะก็เลยเขาเรียกอะไรครับประชันกันฮะความเลิศความหรูจุฬามีพระเกี้ยวใช่ไหมฉันก็จะมีอะไรนะธรรมจักรแล้วก็เริ่มสันนิษฐานว่าหลัง2503เนี่ยเริ่มมีการแห่พระเกี้ยวเริ่มมีการแห่ธรรมจักรเข้าสนามเพื่อประชันกันก็มีการคัดหน้าตาคัดอะไรบุคลิกคุณสมบัติที่จะเอาเป็นคนเชิญใช่เหมือนกับแห่จะแม่กวนอิมแห่กันไปเลยใช่ใช่ใช่อ๋อแสดงว่าน่าสนใจมากนะแสดงว่าการเมืองภาครัฐเนี่ยก็มีส่งอิทธิพลต่อประเพณีแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนอกขณะเดียวกันเนี่ยงานประเพณีเองเนี่ยก็เป็นผลผลิตแล้วก็ภาพตัวแทนทางการเมืองในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยแหมงานบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยมีอะไรอีกบ้างแล้วก็แสดงให้เห็นอิทธิพลทางการเมืองและสังคมยังไงบ้างครับเรายังคงอยู่กับประเด็นงานบอลประเพณีนะครับแล้วก็คุณสิริบุตรบุญชื่นนะครับผมว่าไอ้การเมืองเนี่ยในนอกจากการเมืองที่มีอิทธิพลทางงานบอลแล้วเนี่ยตัวงานบอลเองเนี่ยส่งผลทางอิทธิพลการเมืองยังไงบ้างอย่างเช่นการล้ออะไรอีกบ้างอะครับจริงๆแล้วงานบอลเป็นพื้นที่หนึ่งที่หลายคนใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นพื้นที่ในการแสดงใช่แสดงออกทางการเมืองอย่างเช่นในปี2526เราเห็นแล้วว่าตอนนั้นชื่อปรีดีพนมยงค์มันถูกทำให้ลืมใช่ไหมฮะหลังจาก2489 2490ปรีดีไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ฝรั่งเศสไปอยู่จีนอะไรฮะแล้วทีนี้มันก็เลยถูกในสังคมเนี่ยมันเลยถูก
ถูกทำให้ลืมชื่อปีดีไปแล้วทีนี้เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีกรณีเรื่องของคอมมิวนิสต์แต่แรกแล้วเนี่ยแล้วก็กรณีในหลวงรัชกาลที่8สวรรคตอย่างปริศนาด้วยแล้วก็เรื่องของการก่อกบฏบางหลวงด้วยนะครับผมก็ทำให้ปีดีเนี่ยถูกมองภาพเป็นปีศาจร้ายไม่มีใครกล้าพูดถึงเป็นที่รับรู้กันในกลุ่มเล็กๆเฉพาะกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์เองว่าปีดีได้ทำอะไรไปบ้างนั่นเองครับใช่ครับทีนี้พอปีดีไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับปีดีก็ได้เขียนงานออกมาเยอะแยะมากมายเป็นหนังสือแล้วก็ช่วง14ตุลาเนี่ยแกนนำหลายคนก็ได้ไปอ่านงานพวกนั้นแล้วก็เริ่ม question ว่าเอ๊ะปีดีเป็นใครทำไมชื่อนี้มันไอ้คนที่มันชื่อเนี่ยมันถึงมีความคิดที่ก้าวหน้าน่าสนใจมากเพราะว่าอย่าลืมนะว่าปีดีถูกทำให้ลืมไปละหรือว่าจำได้ก็จะจำได้ในแง่ลบนะครับทีนี้พอเด็ก14ตุลากลุ่มนี้เริ่ม study ว่าปีดีเป็นใครเขาก็เริ่มในที่สุดเนี่ยปี2026เนี่ยเขาพยายามจะเอาภาพลักษณ์ของปีดีที่เขารีเสิร์ชมาได้เนี่ยกลับเข้าไปใหม่ในสังคมนะครับกลับเข้าไปในงานบอลประเพณีในสแตนเชียในงานแปลอักษรด้วยกลอนบทหนึ่งนะครับพ่อนำชาติด้วยสมองและสองแขนนะครับก้อนวันนี้มันจบลงที่แต่คนดีเมืองไทยไม่ต้องการอ๋อกลอนมันว่าก็คือเป็นการแปลอักษรด้วยเอากลอนเนี่ยมาแปลอักษรนะครับพ่อนำชาติด้วยสมองและสองแขนพ่อสร้างแคว้นธรรมศาสตร์ประกาศสีพ่อของข้านามระบือชื่อปรีดีแต่คนดีเมืองไทยไม่ต้องการใช่ครับผมก็คืองานเป็นงานบอลครั้งที่39ใช่ปี2026 26ซึ่งมันน่าสนใจตรงที่เป็นงานบอลปีสุดท้ายที่ปรีดีมีชีวิตอยู่ด้วยใช่เพราะว่างานบอลปกติเนี่ยช่วงหลังเนี่ยมันจะจัดเสาสุดท้ายของมกราคมนะครับทีนี้มกราปี26มีก่อนวันนี้ขึ้นบนสแตนเชียพฤษภาปีเดียวกันปีดีเสียที่ฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยปีดีเขาก็ดูถ่ายทอดสดอันนี้ด้วยเพราะว่างานบำเพ็ญนี้ถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าให้กล้องอ่ะแผนที่แปลอักษรครั้งนี้ด้วยก็เป็นการเมืองอย่างหนึ่งซึ่งอาจารย์ปีดีก็เห็นแล้วก็ได้เขียนจดหมายขอบคุณว่ายังไม่ลืมกันด้วยมันก็เป็นโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางการเมืองณขณะนั้นผ่านงานบอลขณะเดียวกันเนี่ยในสภาวะทางการเมืองที่บีบคั้นมากๆเนี่ยยังปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ทางการเมืองผ่านสแตนเชียอีกอันนึงที่เราน่าสนใจหลังจากเหตุการณ์งานบอลครั้งนั้นแล้วที่มีการแปลอักษรถึงอาจารย์ปรีดีเนี่ยก็มีเหตุการณ์นึงที่น่าสนใจอีกก็คือในปี2556ก็คือกลุ่มประชาคมจุฬาเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็จัดงานเสียดายสมยศไม่ได้ไปงานบอลก็คือพูดถึงคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขที่ต้องคดีทางการเมืองนะครับผมก็อยู่ในคุกไปแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยลูกชายคุณสมยศเองก็ได้เรียนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยในปีนั้นมีการจัดงานที่น่าสนใจก็คือมีการเอาคนมีเขาเรียกอะไรแย่งซีนใช่ไหมฮะก็คือเอาป้ายว่าคุณสมยศขึ้นไปบนสแตนเชียใช่ใช่ก็คือป้ายขนาด6x15 เมตรนะครับผมเขียนว่าฟรีสมยศได้ไปการได้1นาทีแล้วก็มีคนที่ไม่พอใจดึงกระชากผ้าลงและก่อนหน้านั้นอันคือเหตุการณ์ในตอนบ่ายเหตุการณ์ในตอนเช้ามีคนสวมหน้ากากคุณลูกคุณสมยศเดินจากจุฬาไปสนามสุขด้วยนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ลืมบุคคลคนนี้ที่ถูกเกมทางการเมืองยังไงบ้างครับผมแล้วก็พื้นที่ของงานบอลหลังจากคุณสมยศก็ได้ใช้เป็นพื้นที่ในการต่อสู้แสดงออกทางการเมืองอีกนะครับอย่างเช่นครั้งล่าสุดงานบอลเมื่อสัก2ปีที่แล้วก็อะไรนะจะมีการเอาหุ่นใช่ไหมฮะหุ่นของล้อการเมืองเข้าแต่ว่าอธิการบดีรองอธิการบดีในตอนนั้นเนี่ยก็มาเบรกแต่สุดท้ายด้วยความชาญฉลาดของเด็กก็เลยเขาเรียกอะไรสามารถเอาหุ่นเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็เมื่อเช้านี้เราเพิ่งได้ข่าวมาอ๋อเหรอเมื่อเช้านี้ก็คือเทปนี้เราจัดกันในวันก่อนงานบอลวันหนึ่งเมื่อเช้าเราได้ข่าวมาว่าปีล่าสุดนี้นะครับเขาห้ามล้อการเมืองห้ามล้อนาฬิกาห้ามล้อตลกออกปกป้องชานันนะครับคนนี้ต่อสินะครับก็แต่เราต้องดูกันเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเด็กเราจะสามารถจะแสบได้พออีกครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าการเมืองที่ว่าด้วยงานบอลเนี่ยหรือว่าการล้อการเมืองของงานบอลเนี่ยเป็นการท้าทายกึ๋นอย่างนึงของรัฐบาลในขณะนั้นด้วยนะครับแล้วก็บุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองในช่วงเวลาที่มีงานบอลด้วยว่าเขาเนี่ยสามารถรับมือได้แค่ไหนมีอารมณ์ขันไหมมีชาวปัญญาสิปัญญาหรือกึ๋นพอที่จะเข้าใจว่าประชาชน
อย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยต้องการจะสื่อสารอะไรกับเขาด้วยนะครับในช่วงเวลาที่ปิดกั้นทางการสื่อสารการแสดงออกทางการเมืองหรือว่าสิทธิที่พลเมืองไม่มีเนี่ยวิจารณ์นาฬิกาไม่ได้วิจารณ์กระเป๋าเมียของนายกรัฐมนตรียังไม่ได้เนี่ยก็คือมันก็ถือว่าปิดกั้นระดับนึงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผ่านการล้อเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ผู้นำที่อาจจะอ้างเองเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยต้องรับมือให้ได้แล้วก็เป็นการทดสอบว่าเขามีชาวปัญญาแค่ไหนใช่ก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันว่าผลเนี่ยมันจะออกมายังไงนะครับเพราะว่าในแง่หนึ่งก็คือว่ามันจะต้องสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับรัฐบาลนี้เหมือนอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นมาบ่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปก็ขึ้นดูกันว่าเขาจะเปราะบางหรือเปล่ากับการล้อเลียนของนักศึกษานะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยพูดถึงระบบเผด็จการอำนาจนิยมแล้วเนี่ยสนใจอย่างหนึ่งการแปลอักษรแล้วรวมไปถึงว่าทำการมีเชียร์ลีดเดอร์เนี่ย มันค่อนข้างเป็นผลผลิตหรือว่าเป็นภาพตัวแทนหรือเปล่าไม่รู้เรียกว่ายังไงดีของการใช้อำนาจนิยมอย่างหนึ่งในเทปเก่าๆของรายการหมายเหตุด้วยไทยเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องการแปลอักษรไปแล้วนะครับว่ามันเป็นการแสดงออกทางอำนาจนิยมอย่างเช่นต้องการรวบรวมบุคคลจำนวนมากเนี่ยและสลายความเป็นมนุษย์ให้เหลือเป็นพิกเซลหนึ่งในการที่จะเอนเตอร์เทนกับคนให้คนบางคนได้ดูอย่างเงี้ยครับมันก็ผ่านการแปลอักษรขณะเดียวกันการเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าค่อนข้างเป็นงงเหมือนกันสำหรับเราคืองงมากไม่รู้ว่าคุณศิริวุฒิคิดยังไงกับการเชียร์ลีดเดอร์ในทั้งสองมหาลัยนี้ที่แทนที่มันเป็นเรื่องของการพูดถึงการประชันความงามความโดดเด่นหลังในยุคตั้งแต่ยุคสายลมแสงแดดเป็นต้นมาเนี่ยกระบวนการเชียร์ลีดเดอร์มันค่อนข้างเป็นอำนาจนิยมในการซักซ้อมในการแข่งขันกันเนี่ยมันมีเรื่องของอำนาจนิยมอยู่อย่างชัดเจนด้วยใช่ไหมก็อย่างที่เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ก็คือมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงช่วง2503ใช่ไหมครับว่าเรามีนักศึกษากลุ่มใหม่แนวคิดใหม่นะครับเข้ามาดังนั้นเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็จะสนใจแต่เรื่องกิจกรรมสนุกสนานร่าเริงทีนี้เรื่องของเชียร์เนี่ยเรื่องของการเชียร์ลีดเดอร์ในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นผู้ชายอย่างเดียวผู้ชายคอยปรบมือเข้าจังหวะแล้วก็ร้องเพลงเชียร์อะไรเงี้ยฮะและทีนี้สัก2503ก็เริ่มมีหลังจากนั้นเริ่มมีผู้หญิงเข้ามาแล้วเริ่มมีการประชันกันระหว่างสองมหาลัยนี้เริ่มเขาเรียกอะไรนะต้องสวยนะต้องเสื้อผ้าใช่เสื้อผ้าหน้าผมต้องดีนะแล้วก็ มันเป็นเรื่องของโอเคจะบอกว่าเป็นอำนาจอย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ได้เนี่ยก็คือสามารถมีหน้าตามีอะไรในสังคมเนี่ยเยอะกว่าตัวนักฟุตบอลเองซะอีกใช่ไหมฮะคือเราเห็นได้ว่ามีดาราหลายๆคนที่โตมาในแวดวงวงการบันเทิงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นเชียร์เป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยใช่ไหมมันก็เป็นถือว่าเป็นอีกประตูนึงมั้งที่จะก้าวไปสู่วงการบันเทิงได้ค่ะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการสถาปนาตัวตนในโลกของในรั้วมหาลัยด้วยว่าคนนี้เป็นเชียร์ลีดเดอร์นะจ๊ะคนนี้เป็นนักศึกษาที่ไม่ได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์นะจ๊ะอย่างนี้ก็มันก็มีการแบ่งชนชั้นกันด้วยใช่ไหมครับนอกเหนือจากที่มันมีการฝึกซ้อมที่เราจะเห็นได้ว่ารูปแบบการฝึกซ้อมกันมันเป็นเรื่องของการฝึกทหารมากๆครับมันเหมือนการฝึกทหารเลยที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่ามหาลัยที่มีศักยภาพตารางนิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมว่าเหลืองแดงก็ธรรมศาสตร์แต่แดงเหลืองก็จะประลอหรอโอเคครับผมนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากของงานบอลประเพณีที่แหมมันช่างมีนัยยะสำคัญแล้วก็มีอิทธิพลอย่างมากให้เห็นนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณศิริวุฒิบุญชื่นมากๆนะครับสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ในรายการมาเห็นเพศไทยครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ